้ายนะครับของรายการเปิดดวง12ราศีก่อนจะไปว่ากันในส่วนของเลิกงามยามดีจะตอบคำถามเพิ่มเติมนะครับคุณฝนอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับ18เดือน10ปี32นะครับเวลา8โมงก็ยังเป็นพุธกลางวันอยู่ครอบครัวเงินโชคลาภเปลี่ยนงานดีหรือไม่อย่างเงี้ยบอกมาเลยคุณทำงานอะไรอยู่คุณฝนจะได้เคลียร์ไปเลยงานใหม่งานเก่าอันไหนมันฉลกกว่ากันแต่ถ้าถามว่าปีนี้เกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีหรือไม่มีนะและยิ่งถ้าเป็นลักษณะงานใหม่มีคนช่วยมีคนเชียร์มีคนดึงขอให้เปลี่ยนส่วนในเรื่องของครอบครัวเป็นอย่างไรแต่เงินน่ะไม่ดีเลยนะฮะระวังเป็นหนี้นะถ้ามีอยู่แล้วก็จะเป็นเยอะขึ้นของคุณเนี่ยทำทานกับเด็กเล็กๆนะครับเด็กอ่อนเด็กที่ไม่มีที่มีปัญหาสุขภาพก็ได้ทั้งสิ้นความรักที่ผมเป็นห่วงจริงๆจะเป็นในช่วงอายุย่าง28ครับแล้วใช่ไหมต่อมาคุณมนัสนันท์14มีนาคมปี24เดี๋ยวขออนุญาตนิดหนึ่งเมื่อสักครู่นี้แต่ถ้าเกิดงานใหม่ที่ว่าไม่ได้เป็นคนชวนคนเชียร์ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะเพราะปีที่แล้วไม่ค่อยดีกับจุดเดิมแต่ปีนี้เบาลงแต่ถ้าเกิดงานใหม่มีคนชวนมีคนชวนมีคนเชียร์อันนั้นไม่เป็นไรมนัสนันท์14มีนา24เวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับลัคนาอะไรนครสวรรค์ปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องมีเกณฑ์ได้บ้านหรือไม่พันธุเป็นอายุนะครับเพิ่งเลยเข้าวันเกิดด้วยสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้านะครับปีนี้นะถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยมีความพร้อมก็มีโอกาสสมหวังนะในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับถามว่าดวงนี้จะรวยหรือไม่ดูดาวการเงินก่อนพอมีกินมีใช้ครับนะเพียงแต่ว่าจะหวังรีทายหรือว่าเกษียณเร็วๆคงไม่ใช่ครับต่อเลยฮะคุณสุรัตตนา22กุมภาพันธ์41เวลา 5:42 งานความรักกับโรคภัยเป็นอย่างไรปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดนะครับฉะนั้นพวกสุขเภทกระเพาะปัสสาวะไตนิ้วคออักเสบอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นพวกเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิสีดวงไม่ต้องเป็นทุกโรคแต่มันคือสโคปของดาวที่เสียก็จะบอกกล่าวให้เฝ้าระวังส่วนความรักถ้าโสดปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจถ้ามีคู่อยู่แล้วระวัง expire หรือมีคนอื่นเข้ามาข้องเกี่ยวตอนนี้หมดเวลาแล้วในส่วนของการตอบ SMS นะครับขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามานะมาถึงอีเมลนะครับอันนี้เป็นจดหมายไฟฟ้านะคุณภักจิระวีเกิดวันพระฤหัสบดีที่18มิถุนายนปี24ครับเวลา 4:00 ถึง 6:00 นฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสนะเกิดในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนวันฉะนั้นนะครับงานไหนที่ทำแล้วเหมาะสมตอนนี้ว่างงานอยู่ก็ต้องดูทั้งสองกรณีนะทั้งกรณีที่เป็นพุธกลางคืนกับพฤหัสสักครู่ครับแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้คือกรณีที่เป็นพระรหัสแล้วถ้าฟ้ายังไม่สว่างล่ะถ้าเป็นพุธกลางคืนล่ะโอเคฮะพอดีกลุ่มอาชีพที่ถือว่าชะโลกในระดับหนึ่งนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนวันไหนก็ตามนะไม่ว่าฟ้าสว่างแล้วหรือไม่ก็ตามกลุ่มแรกนะครับดวงนี้ถ้าทำลักษณะพวกงานด้านการขายไม่ต้องลงทุนนะทำพวกขายตรงเป็นนักขายมืออาชีพโปรดักต์จะเป็นอะไรก็ได้สุดแท้แต่และกลุ่มหนึ่งก็คือการศึกษาในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับอันนี้เป็นแนวทางในเรื่องของอาชีพนะสำหรับคุณภักจิระวีแน่นอนนะทุกอาชีพยากหมดทำอะไรต้องใช้ความเพียรพยายามแล้วก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันทั้งสิ้นนะครับอันนี้คือช่องทางการส่งอีเมลนะ miracle_ch@hotmail.com ครับเข้ามาส่วนในเรื่องของเลิกงามยามดีอย่างที่สัญญาไว้นะครับก็จะนำในส่วนของช่วงต้นเดือนเมษามาบอกกล่าวกันด้วยนะครับวันนี้เราลองดูครับว่าช่วงปลายมีนาคมแบบนี้ยังเหลือวันมงคลอีกกี่วัน
3วันนะครับวันแรกคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับศุกร์ที่18มีนาคม2559วันนี้เลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคนะครับฉะนั้นสามารถประกอบการมงคลได้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 นถึง 8:30 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันอาทิตย์ที่20มีนาคมครับวันนี้เลิกล่างมีดิถีเรียงหมอนวันนี้ก็จะเด่นในเรื่องการส่งตัวคู่บ่าวสาวจะอยู่กินกันจนแก่เท่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 16:01 นถึง 16:30 นซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนก็เป็นทลิตโทเลิกซึ่งหมายถึงเลิกของผู้ขอด้วยนะฉะนั้นก็เด่นนะครับสำหรับคนที่วางแผนจะมั่นหมายแต่งงานสู่ขอก็ยังได้นะครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายของเดือนมีนาคมกับวันจันทร์ที่21หรือว่า21มีนาคมนี้นะครับวันนี้ก็มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามประเด็นที่1เรียกออกรถประเด็นที่2หลีกเลี่ยงการอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทเสมาแต่เป็นกิจกรรมงานมงคลอื่นๆสามารถที่จะเลือกประกอบการได้นะครับเพราะว่าเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนนะครับเดือนแห่งการพักผ่อนนะอีก1เดือนของพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศวันศุกร์ที่1เมษายน2559ครับวันนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเนื่องจากเลิกล่างมีดิถีที่ดีทั้งวันมหาสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาอย่างยิ่งใหญ่และก็ดิถีเรียงหมอนความหมายก็อย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 8:01 นถึง 8:30 นซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนก็เป็นมหัตถโนเลิกด้วยนะเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้าก็เหมาะเหลือเกินในเรื่องการเปิดกิจการมั่นหมายการเปิดห้างร้านนะครับรวมถึงการประกอบการมงคลประเภทต่างๆเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันจันทร์ที่4เมษายน2559ครับวันนี้มีดิถีที่ดีอย่างวันฟูนะนึกถึงขนมถ้วยฟูนะครับก็เจริญรุ่งเรืองนะครับเฟื่องฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 15:31 นาทีถึง 16:00 นครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อกันด้วยวันพุธที่6เมษายน2559ครับวันนี้มีเงื่อนไขหน่อยเลิกล่างนะครับมีดิถีอย่างวันจมก็สมัยโบราณนะครับก็เลี่ยงในเรื่องการสัญจรทางเรือนะครับประกอบการมงคลทางน้ำนะแต่ปัจจุบันนี้ในส่วนของการเดินทางทางเรือหรือว่าการทำธุรกรรมทางเรือประกอบการมงคลเนี่ยมันก็มีไม่มากนะครับเหมือนสมัยก่อนฉะนั้นวันนี้ก็เลี่ยงหน่อยละกันนะการประกอบการมงคลทางน้ำขอให้เลี่ยงแต่ว่าที่เหลือสามารถที่จะดำเนินการได้ครับเนื่องจากทางกัลยโยคนั้นก็เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 นาทีถึง 17:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ช่วงต้นเดือนยังมีต่อนะครับว่ากันเลยกับวันเสาร์ที่9เมษายนพุทธศักราช2559วันนี้ตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงเป็นมหัตถโนเลิกนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้นะเลี่ยงนิดนึงเพราะว่าอัคคนิโรธตกทางน้ำก็เลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือสามารถดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด7:31 นาทีถึง 8:00 นครับเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครบปลายเดือนมีนาคาบเกี่ยวต้นเดือนเมษายนสำหรับวันมงคลขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการเปิดดวง12ราศีได้เป็นประจำทุกวันสดๆแบบนี้ 8:30 นาทีถึง 10:00 นจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้ก่อนจะจากกันก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเหมือนเช่นเคยครับอย่าดูถูกอาหารที่คนอื่นกินอย่าดูหมิ่นเพลงที่คนอื่นฟังอย่าชิงชังหนังสือที่คนอื่นเขียนอย่าประจานงานที่คนอื่นทำเพราะคนเราชอบและมีทางเลือกไม่เหมือนกัน
ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ